สวัสดีครับตอนรสูตร The Citizen กับผมประชาชูเจริญศิริเอพิโซดนี้เราจะคุยเกี่ยวกับการนำ audio ิดีโอไฟล์นะครับผมมา o p เปเรตบน ChatGPT นะครับ ChatGPT มีความสามารถในการที่จะวิเคราะห์ข้อมูลจากวนะิดีโอสามารถแกะไฟล์เสียงนะครับออกจากไฟล์วิดีโอได้นะครับผมสามารถแปลงนะครับไฟล์เป็น format ต่างๆได้ c o m เพรสขนาดของไฟล์ก็สามารถทำได้นะครับหรือแม้กระทั่ง snap frame นะครับออกจากวิดีโอ ก็สามารถทําได้เหมือนกันไม่น่าเชื่อถูกเนะ้ยเหมือนกับทำวิดีโออิดิทติ้งเลยถูกป่ะฮะเราจะมาดูกันว่าเราทําอย่างนั้นได้อย่างไรนะครับผมต่อก่อนก่อนอื่นเลยนะต้องบอกว่าในการอัปโหลดไฟล์เข้าแชท gpt นะครับเขามีไฟล์อัปโหลด faq อยู่ให้คุณสามารถอ่านได้ว่าความใหญ่โตของไฟล์ที่จะเอาเข้าไปนั้นอยู่ที่ลิมิตเท่าไหร่อะไรได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับผมอัปโหลดหนึ่งครั้ง20ไฟล์ต่อการอัปโหลดอะไรเข้าไปนะ ไฟล์ใหญ่ต้องไม่เกิน512เมกเปอร์ไฟล์นะครับเทคประมาณไหนอะไรต่างๆมีระบุให้คุณเข้าไปอ่านได้เดี๋ยวผมแนบลิงก์ไว้ด้านล่างให้แล้วกันนะครับเข้าเนื้อหาของเราเลยแล้วกันอันแรกมีไฟล์วิดีโออยู่อยากแกะเป็นออด d โอทำอยังไงนะครับใส่ตัวไฟล์เข้าไปอ่ะผมลืมไปเปิดไฟล์ให้ดูก่อนว่าเป็นไฟล์จริงๆนะครับวิดีโอจริงๆแบบนี้โ okay อเคไหมเอา ของจริงปุ๊บผมก็เลือกเลยแบบนี้อ่าเข้ามาแล้วนะครับสิ่งที่ผมจะจัดการก็คือบอกให้เขาเนี่ยแกะ MP3 ออกมาจาก MP4 สินะครับถ้าเกิดเป็นไฟล์ประชุมก็คือการแกะอ u ด i โอออกมาจากไฟล์ประชุมถูกไหมแล้วคุณก็ไปทัน transcribe ต่างๆแล้วแต่คุณต่ออ่ทีนี้ให้เขาแกะให้ดูนิดนึงอ่ะเรียบร้อยผมก็ลองโหลดดูว่ามันสามารถฟังได้หรือเปล่านะครับลองโหลดดู 2> over 2 billion pieces of content p i l o t is right. and drive business f o r w a อันนี้หึงอย่างนะครับลองทำที่หอย่างนะครับอันถัดมาผมอยากรู้ว่าโอ้ย extract แบบนี้ได้แล้วเนี่ย,ยได้ mp 3แล้วนะครับผม convert เป็น format อื่นบ้างได้ไหมอ่า convert หน่อยขอไฟล์ format อื่นมาหน่อยสิเอ้ย mp 3ดีก็ใช้ได้เดี๋ยวลอง format อื่น convert ไฟล์ได้ไหมทีเดียวให้3 format เลยลองดูครับ ออกมาเรียบร้อยนะครับแต่ละฟอร์แมตนะครับผมคุณสามารถดาวน์โหลดไปใช้ได้นะอย่างฟัง WMV ก็ลองดูซิว่าออกมาได้จริงๆหรือเปล่าน,ะน้าตาก็เออน่าจะใช่นะน่าจะได้นะได้ไหม 2> 2ได้เหมือนกันถูกไหมเพราะฉะนั้นทำไฟล์คอมเพลชันก็ได้จริงสามารถคอมบิดได้หลากหลายไฟล์มากเลยถูกปะครับผมอ,อันนี้ก็เป็นวิธีการทําพวกไฟล์ออดิโอนะแล้วเมื่อวที่เราเจอพวกไฟล์ออดิโอออกมาแบบนี้นะครับคุณก็เอาไปโอเรตอย่างอื่นต่อได้เหมือนกันนะครับ แต่ก่อนจะไป audio ออผมขอมาลงวิดีโอต่ออีกนิดหนึ่งแล้วกันนะครับในการจะแชทจะ t ธผมจะแจ้งอย่างนี้นะจริงคุณอาจจะคิดว่าเดี๋ยวผมพร้อมต่อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยให้มันแบบอู้เอาไฟล์นั้นผูกไฟล์นี้ไฟล์นี้ผูกไฟนั้น add รูปไปใน mp3 สร้างวิดีโอขึ้นมามันทําได้นะแต่ถ้าเกิดคุณมาพร้อมอยู่ในชุดเดียวกันน่ผมลองมาหลายรอบแล้วนะครับเจ <c oughs> ๊งครับพังครับคอนเทคมันงงนะ a c c e s สได้บ้างไม่ได้บ้างไฟล์เปิดปิด เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันจะเริ่มแบบคอนเท็กซ์ใหม่ๆเนี่ยนะครับหรือทํากิจกรรมใหม่ๆซึ่งอาจจะไม่เกี่ยวอะไรกันเลยเนี่ยนะครับหรือมันไม่มีความต่อเนื่องเนี่ยให้เริ่มใหม่ไปเลยโดยที่คุณเอาดาวน์โหลดพวกไฟล์เนี่ยเอาไว้ก่อนนะครับแต่อย่างอันบนนี้เดี๋ยวผมขอจัดการแก้พร้อมอันบนนิดนึงแล้วกันนะครับผมแอสเซมบลชันคือเอ้ยไม่รู้ไฟล์นี้มันยังแอคเซสได้อยู่หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวลองก่อนถ้าเกิดไม่ได้เดี๋ยวเราไปอัปโหลดใหม่แต่อันนี้สิ่งที่สิ่งที่ผมจะทําก็คือมันเป็นวดีโอถูก พอมันเป็นวิดีโอมันก็จะมีเฟรมภาพนะครับ ChatGPT มันมีความสามารถในการวิเคราะห์เฟรมต่างๆออกมาเป็นช่วงนะเพราะฉะนั้นถ้าผมอยากได้ snap frame บอกแม่ผมสามารถสั่ง ChatGPT snap frame ได้อย่างเช่นใส่พร้อมประมาณาแบบนี้เข้าไปแล้วกันนะผมแก้ modify พร้อมเอานะครับ extract นะครับเป็นแบบช่วงเวลา5วินาทีเฟรมนะครับใน mp 4ไฟล์ตัวนี้นะครับแล้วก็เอาใส่ zip ให้ผมหน่อย ลองดูทิ่ทำได้ไหมผม modify พร้อมดูนะใครยังไม่เข้าใจว่าทำไมผมพ้ง modify อาจจะลองไปดู chat gpt 101ได้นะครับมันมีการที่คุณสามารถขึ้นไป modify ได้ไม่ควรจะเขียนต่อด้านล่างเนาะเพราะมันไป operate อย่างอื่นเรียบร้อยแล้วมันจะทําให้งงฮนะอ่ะรอดูซิ p file มาแล้วนะครับหน้าที่ผมก็จัดการกดครับาวน์โหลดครับซ i p f ฟดูซ i p f ฟ l e มาหรือเปล่าอ่ะซ i p file มาแล้วแล้วเราก็ลองไปเปิดซ i p f ฟกันดูนะครับผมซ i p f ฟผมอยู่ไหนฮะนี่ extract frame อยู่นี่นะครับผม ล่าสุดเลยนะครับออกมาผมก็ลอง extrac t แกะดูทั้งหมดดูนะว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับผมในนี้มันก็จะมีเฟรมภาพต่างๆให้ผมออกมาเห็นไหมว้าวเพราะฉะนั้นคุณสามารถเลือกจริงคุณเลือกเปช่วงเวลาก็ได้วินาทีไหนอยากได้อะไรแต่ผมมีไฟล์ประมาณ1นาทีเนาะผมก็ให้มัน extrac t เฟรมออกมาต่างๆเป็นชุดแบบนี้นะครับซึ่งในกรณีแบบนี้นะอยากจะลองเล่นอะไรต่อน,นี้ไหมเวลาเรามีไฟล์ภาพหลายๆไฟล์ถูกไหมเวลาเ,าเอามารวมกันนะครับ เราอ่ะมันได้สิภาพนะผมลืมไปไม่แปลไม่แปลเอาประมาณนี้แล้วกันนะเวลาเรามีไฟล์ภาพหลายๆไฟล์นะครับเราสามารถรวมเป็นก i ิฟไฟล์ได้นะครับผม make gif นะครับผมลองดูซิว่าจะดจุิธีสามารถ make gif ได้ไหมนะครับให้เป็นไฟล์ Animation นะครับ make gif ให้ดูหน่อย gif ไฟล์มาแล้วเราลองโหลดซิเราได้ gif ไฟล์ Animation จากรูปภาพที่เราใส่ไปหรือเปล่านะครับค่อยๆมาเนะเรียบร้อยรันเองนะมือไม่ได้จับไม่ได้หมุนนะครับเพราะฉัน คุณจะสร้างแอนิเมชันไฟจาก ChatGPT ก็สามารถทำได้เหมือนกันถูกไหมฮะอันถัดมาอะไรดีนะฮะผมกำลังคิดบางอย่างออกบางอย่างหนึ่งว่าถ้าเกิดเราเรามีไฟล์รูปภาพอยู่อย่างเงี้ยฮะโอ้ถ้ามันมีดอ f กิฟต์อย่างเงี้ยครับแล้วผมมีวิดีโออย่างเงี้ยผมเอาไปเมิดรวมกันได้ไหมคิดเล,เล่นๆก่อนนะ,ะคิดเล,เล่นๆก่อนเฮ้ยมันมีแบบไปทำแบบแอนิเมชันรวมกันได้ไหม ผมรัหลมอาจะนึกว่าอ๋ออย่างนั้นผมก็เอาตัว audio ที่ผมมีเนี่ยเ,เก็บเอาไว้เนี่ยมาใช้งานได้ไหมนะครับอ่ะกรณีแบบนี้ผมก็ไปเอา audio ซึ่งเป็นตัว GPT เนอะเดี๋ยวผมไปดูนิดนึงนะที่ผมจัดการเก็บเอาไว้นะครับตอนแรกที่โหลดโหลดเอาไว้ถูกไหม SharePoint audio file ตัวนี้นะครับผมนะครับสมมตินนะ add นะครับ นะครับกิฟต์นะครับไฟนะครับผม to this MP3 นะครับ and m k k นะครับ MP4 นะครับวิดีโอลองแปลงนะครับมีไฟล์พวกรูปภาพไม่ว่าจะเป็นรูปภาพธรรมดา g i ฟตอะไรต่ lei, างๆลองรวมกับ MP3 ดยให้มันมีเหมือนกับเ,เสียงอยู่ด้านเสียงเนาะแล้วก็มีภาพอยู่ด้านหน้าแล้วก็สร้างเป็นไฟล์วิดีโอขึ้นมาลองดูกันว่า Cha t g p t ยังสามารถทำได้อยู่หรือเปล่านะครับ ครับพร้อมไปพรอแม่นะฮะจะิตพิเริ่มงงนะเริ่มเริ่มใหม่ดีกว่า,าผมโหลดดอทกิฟเข้าก่อนนะครับผมเอาไวนะ้เนาะแล้วผมเปิดแชทใหม่ดีกว่าแล้วผมสั่งโอเปอเรตใหม่อย่างที่ผมบอกไปเวลาเราพิมพ์ไปเรื่อยๆนะครับผมเราพร้อมไปเรื่อยๆนะบางทีมันงงมันงงจริงๆริงแหมผมบอกอันนี้เลยรวมกันปุ๊บอัปโหลดอีกอันหนึ่งนะครับอีกอันก็เป็นออเดโอถูกปะ่ะฮะออเดโอผมเตรียมไว้แบบนี้อ่าอันนี้แหมโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวสั่งให้มันเอ่อเมิร์ชดิสซ์เอ็มพีสาม with image to give image มทนะ a n d convert to mp4 อ่ะลองดูนะครับในการที่แอดเข้าไปใหม่หมดเลยนะลองดูอีกครั้งหนึ่งโอเค MP4 มาแล้วแล้วเราลองดูซิว่ามีคลิฟกับวิดีโอเอากับไฟล์เสียงรวมกันเป็น MP4 จริงหรือเปล่านะครับผม f o ร์แมน่าจะใช่นะมานะครับเห็นไหมเห็นไหมแต่มันเท่ากับตัวที่ กิฟต์มีเท่านั้นนะแค่ไม่กี่รูปถูก,นะถกไหมก็สามารถทํารวมได้เหมือนกันนะี้ถ้าคุณจะทําวิดีโอออดิตติ้งแบบเร็วปัจจุบันทันด่วนชัดเจนพิธีก็ทําให้คุณได้เหมือนกันนะครับผมแต่คุณต้องมีความแม่ยนยำกางเขียนพร้อมพอสมควรแต่พร้อมที่ผมเขียนนะครับเป็นภาษาปกติเลยไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับควรจะเขียนพร้อมที่มันซับซ้อนกว่าน,นีนะ้ก็ได้หรือว่าให้มันสามารถตอบโจทย์คุณมากกว่าน,นี้ก็เป็นไปได้ถูกป่ะหลังจากนั้นมีอะไรอีกมีอะไรอีกนะครับผม ถ้ามันทําแบบนี้ได้โอ้โหมันเหมือนมันเขียนโปรแกรมได้ถูกไหมผมก็ต้องคิดละ้องท,ทริมวิดีโอได้ไหมเห็นชัดเจนไหมส่งออดิโอไปแบบเนี้ยมันก็สามารถที่จะจัดการให้เราได้งั้นผมคิดแบบนี้มันทริมออดิโอได้ไหมผมอัปโหลดไฟล์เข้าไปไหมมันน่าจะทริมได้อยู่แล้วถูกปะเพราะเมื่อกี้มันจ,จัดการลดได้เป็นวิดีโอแต่มันอาจจะเฮ้ยคิดเอาจาก,กิ๊บหรือเปล่าผมเอาใหม่เลยกันคือออดิโอชุดนี้นะครับผมมันยาวประมาณหนึ่งนาทีกว่าถูกไหมอ่าทริมนะครับผม and keep นะครับ first 30 second นี่เงีเก็บไว้แค่30วินาทีแรกก็พออ่ uh, ไอ้ข้างหลังไม่ต้องเอาบางทีหรือคุณจะเอา interval <ST AN Z> เป็นบางช่วงก็ได้เดี๋ยวลองดูว่าเขาทำให้คุณได้ไหม <ST AN Z> มาแล้วครับ30นาทีครับออดิโอลองดูซิมาไหมครับ oh. 30ิวิครับมาครับทิมวิดีโอได้เหมือนกันคุณจะทิมหน้าทิมหลังทิมตรงกลางคุณใส่วินาทีให้มันตรงได้ครับ ไม่มีปัญหานะครับอันตัดานามคิดแล้วนะครับผมทำแบบนี้ได้นะครับนิวแชทใหม่นะครับ compress f i ล์ไ,ได้ไหมอืม compress f i ล e ได้ไหมหมายความว่าอะไรสมมติเรามีไฟล์ตัวเอ,อ่อตัว u m v อ่ตัวนี้เนาะออดิโออย่างเงี้ยครับผมใช้คล้ายๆกันแล้วกันนะผมจะบอกว่าเฮ้ย compress f i ล์หน่อยไฟล์มันใหญ่ไหมคอมเพรสหน่อยได้ไหมทำให้หน่อยครับนี่ครับ พอคุณเห็นอะไรพวกนี้นะคุณอาจจะประยุกต์เลยว่าโอ้โหงี้จะไปลองกับวีดีโอพีดีเอฟอะไรได้ไหมนะครับเขาก็คอมเพรสได้เหมือนกันนะครับแบบนี้เอาไฟ not found นะครับลองใหม่ลองใหม่อา้าวเอ้ยอย่าทำเสียหน้าสินะไฟนอตฟาวผมบอกไฟนอตฟาวนะลองเขียนมีเออเลอร์ก็เขียนเออเลอร์ไปใช้จิบิทีต้องทำแบบนี้นะครับวันนี้จะขับเคลื่อนด้วยการว่ากล่าวนะครับมาเลยเห็นไหม อ่าคอมเพสมาปุ๊บต่างๆต้องเขียนอ๋อไม่คอมเพสไปคิดว่าเป็นซิ p ซะอีกนะครับไม่ใช่สิไม่ใช่สิผมต้องบอกว่าเป็นคอมเพรสคุณภาพอ่าออฟดิสไฟเนี่ยมันก็คิดซะว่าเราจะส่งจะซิ p มันไม่ได้อยากจะซิ p นะครับต้องการบีบอัดคุณภาพของตัวไฟล์ทำให้หน่อยนะถ้าเกิดคุณจะไปจะแม่นยำวันนี้อาจจะใส่พวกบิตเรทเข้าไปนะเรื่องความละเอียด ของตัวไฟล์ต่างๆคุณก็ใส่เข้าไปแบบนั้นก็ได้นี่ครับผมอ่ามันก็จะมีการคอมเพรสลงนะครับเมื่อกี้มันประมาณ11เ็มกนะ11 11พูดผิดสิ11เท่าไหรเนะี่ยอันนี้มันเหลือโอ้โหเหลือ500นี่ห9 0นะจากเมื่อกี้ที่ใส่ไปประมาณเท่าไหร่นะ12อ่าใส่12ไปเหลือ590 90อ 2 billion pieces of content are added to Microsoft SharePoint every day just waiting to be shared อ๋อคอมเพรสตัง้์แล้วก็ยอ่อไฟล์โดยใช้ ChatGPT ได้เหมือนกันแต่ผมลองวิดีโอไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ต้องวิดีโอต้องเล็กมากๆนะครับแล้วก็ทำอะไรนั่นอีกวันนี้เราลองเรื่องอดอดิโอไปแล้วใช่ไหมเฮ้ยแล้วเราลองเรื่องรูปภาพบ้างได้ไหมรูปภาพรูปภาพแบบไหนนะครับหมายความว่าถ้าเกิดเรามีรูปภาพรูปภาพหนึ่งนะครับบอกโอ้โหคุณภาพแบบอ,อ,อยากจะใส่ฟิลเตอร์อะ อารมณ์แบบใส่ฟิลเตอร์เอ h น n ันช์เมนอะไรหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยสมมติมีรูปผมอยู่อย่างนี้นะอ่าไม่เอารูปใหม่ดีกว่าเอารูปที่มันดูแบบที่เตรียมไว้แล้วกันนะเอาแบบรูปนี้โอเคผมก็บอกเลย Enhance Image Quality เพิ่ม Image Quality ให้ผมหน่อยดูสิชัด t g p t ิีจะประดิษฐ์อะไรให้ผม Enhance แล้วรูปผมแตกต่างจากเดิมมากไหมฮะโอ้โห e n h a n ันมาคือมัน enhance contrast หรือเปล่านะฮะ เอาเราอาจจะไม่ได้ระบุนะแต่คุณสามารถมาปรับแบบนี้ได้เหมือนกันไปนะ c h a g p t ก็โอ p e r a t รูปภาพให้คุณได้เหมือนกันเพราะว่ามันมีการเขียนโปรแกรมอยู่ด้านหลังนะในลักษณะแบบนี้นะครับหรืออันสุดท้ายเอาง่ายๆเลยกันนะวันนี้มาแบบสั้นๆน,นะครับผมผม,ผมต้องการรูเมตาเดต้าต่างๆนะครับสมมตุติอัพโหลดไฟล์เข้าไปใหม่นะครับก็อยากได้เมตาเดต้าถูกไหมอา่าก็เดต้ Data Uh, o f this file นะครับผมดึง metadata ของตัวไฟล์นี้ออกมาให้หน่อยว่ามันมีอะไรบ้างคุณสมบัติของมันนะครับแล้วก็ให้มัน analyze ตัว metadata นี้ออกมานะครับอ,อนี้เราคุยหลายเรื่องกันนะ convert file รวมไฟล์ดึงไฟล์ต่างๆ extraction ต่างๆนะครับผมอ s Does not contain embed metadata ออะไรเงี้ยอ่ะไม่เป็นไรช่างมาแล้วกัน นะครับผมเอาว่ามันดึงได้เอางี้เอางี้ปุมทําทำไปแล้วมันดึงได้แหละนะถ้าเกิดคุณจะลองเป็นอัปโหลดอย่างอื่นก็ได้อ่าไหนก็มาแล้วมันต้องได้สิมันต้องเห็นดิอ่าเดต้านะครับผมเอาไฟล์วิดีโอไปเลย mp4 Get metadata ขึ้นมานะครับรอดูกันมาแล้วครับ MetaData ของตัวไฟล์ตัวนี้จะบอกว่ามีอะไรบ้างนะ timestamp ต่างๆ b i t r a t เท่าไฟล์ไซส์เท่าเท่าไหร่นะครับผมก็ลักษณะว่าคุณสามารถ ทำแบบนี้ได้นะครับแล้วพวก audio ในเวลาคุณ extract ออกมาแล้วนะครับจากที่ผมลองดูนะริงแม้มันจะไม่สามารถทำ transcribe ตัว audio บนนี้ได้เลยนะสมมติเป็น mp3 มาแล้วเราคิดว่าเราเอามาจัดก,การ convert to text มันยังทําไม่ได้นะครับสิ่งที่คุณทําได้คือคุณสามารถเอาไฟล์ที่เป็นตัว audio เนี่ยนะครับผมไปจัดการบนตัว Gemini นะครับหรือ AI Studio.google.com ลงอินด้วย Google account นะครับผมแล้วก็ใส่ไฟล์เข้าไปแบบผมอย่างนี้แล้วก็ transcribe in Thai ก็ แกะ transcription ออกมาได้หมดแล้วคุณจะจัดประโยง์ประโยค์จัดรูปอะไรก็ใช้ตรง Google AI Studio ก็ได้ผมเคยทำคลิปไว้แล้วในะดูนะี่ปลิงไว้ด้านล่างด้วยเหมือนกันครับวันนี้นะฮะก็เป็นตอนที่ไม่ได้มีอะไรใหม่มากนะแต่ลองมายุกต์ใช้ดูว่านอกจากเขียนพร้อมนะครับผมปกติ Text Text อะได้ต่างๆรูปภาพวิเคราะห์ข้อมูลวิดีโอต่างๆมันก็มีความสามารถในการทําแบบนี้ได้หลากหลายเลยคุณสามารถลองไปประยุกต์ใช้ได้นะครับผมแลวถ้าเกิดใครมีพร้อมเด็ดๆนะอย่าลืมมาแจกผมด้วยแล้วกันนะ ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าทำอะไรได้มากกว่านี้นะครับผมมีเวลาก็มาคุยกันได้นะครับผมผ่านช่องทางหลายช่องทางที่เรามีนะครับมันจะเป็น Facebook y o u t u b e นะครับผมไลน์ออฟฟิเชียลไอดนะครับผมก็เข้ามาคุยกันได้นะครับผมแล้วตอนนี้ t ดอะซิตี้เซช่องเรานะผมได้ Microsoft MVP นะครับสาขา Microsoft Microsoft 365 Copilot นะครับผมยังไงก็จะช่วย c o n t r i b u ว e นะครับกับ คอมมูนิตี้นี้ต่อไปนะครับอย่างเข้มแข็งในการนำพวกเ e n s นโลย AI ต่างๆนะครับผมทางค่าย Microsoft แล้วก็เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องต่างๆเนี่ยให้เ,เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับพบกันใหม่ตอนหน้านะครับกัตติที่เส้นสวัสดีครับ